รัสเซียล้างแค้นอังกฤษแล้ววินาศกรรมท่อก๊าซโดนถล่มฐานทัพเรือนิโคลาเยฟและหน่วยข่าวกรองเละเป็นโจ๊กจากที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการเปิดเผยกรณียูเครนโจมตีกองเรือทะเลดำใกล้กับเมืองเซวาสโตโพลในแหลมไครเมียที่มอสโกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนด้วยโดรน60ลำในช่วงเช้าของวันเสาร์ที่29ตุลาคมทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าผู้เชี่ยวชาญของกองทัพเรืออังกฤษคอยช่วยประสานงานการโจมตีการก่อการร้ายดังกล่าวขณะที่มอสโกสกัดการโจมตีได้สำเร็จและแม้มันจะก่อความเสียหายเพียงเล็กน้อยแก่เรือกวาดทุ่นระเบิดลำหนึ่งแต่เรือหลายลำที่ตกเป็นเป้าหมายนั้นเกี่ยวข้องกับการรับรองความปลอดภัยแก่แนวกันชนด้านอาหารช่องทางขนส่งธัญพืชออกจากท่าเรือต่างๆริมทะเลดำของยูเครนฝ่ายรัสเซียมีการขอระงับการมีส่วนร่วมในการบังคับใช้ข้อตกลงด้านการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรจากท่าเรือต่างๆของยูเครนกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้มีการระบุในถ้อยแถลงขณะที่ใน Facebook World Update ได้มีการรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายูเครนอังกฤษแย่รัสเซียลอบมาทะเลาะกับเรือกวาดทุ่นระเบิดทางเดินธัญพืชมือมืดผู้ดีวางแผนกับยูเครนหาเรื่องก่อการร้ายในเขตแดนรัสเซียโดยใช้อากาศยานโดรน9ลำและโดรนทะเลอีก7ลำโจมตีกองเรือรบทะเลดำที่ท่าเรือเซวาสโตโพลไครเมียแต่ถูกกองทัพรัสเซียใช้เฮลิคอปเตอร์จู่โจมทำลายโดรนพวกนั้นได้เกือบทั้งหมดมีเพียงเรือกวาดทุ่นระเบิดทางทะเลไอแวนโกลูเบตรักษาความปลอดภัยทางเดินธัญพืชสู่ตลาดโลกได้รับความเสียหายเล็กน้อยทุกครั้งที่ยูเครนไปแย่ไครเมียรัสเซียจะตอบโต้กลับรุนแรงเอาคืนหลายร้อยเท่าอัลวาดทำลายไปหมดทั้งประเทศต่อมาวันที่30ตุลาคม2565ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้โพสต์ข้อความผ่านทางบล็อกดิทว่ารัสเซียเริ่มปฏิบัติการตอบโต้อังกฤษหลังจากได้ข้อมูลชัดเจนว่ากองทัพเรืออังกฤษก่อวินาศกรรมท่อก๊าซนอร์ดสตรีมรัสเซียต้องแก้แค้นแน่นอนตามมาเมื่อคืนที่ผ่านมารัสเซียได้มีการใช้โดรนเกราน2ซึ่งผลิตในรัสเซียเองถล่มฐานทัพเรือของยูเครนที่เมืองนิโคลาเยฟและเป็นโจกโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์สื่อสารและหน่วยบริหารข่าวกรองเพื่อการปฏิบัติการทางทหารของราชนาวีอังกฤษที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้ก็โดนถล่มยับเยินด้วยมีแค่รัสเซียเริ่มสั่งซ้อนอังกฤษเบาๆก่อนสวัสดีลูกค้าใหม่รับส่วนลดไปเลย50บาทเมื่อสั่งซื้อสินค้าครั้งแรกครบ399บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคมศกนี้จำกัด1คน1สิทธิ์